สวัสดีค่ะในที่สุดเพชรก็มาหอดเลยเด้อค่ะมือดีบ่ได้มาย่างเล่นนะคะมาแต่เอาผาดมาฝากค่ะเป็นหิมะครั้งแรกแล้วเพชรก็มาเบิ่งว่าสกีเล่นได้หรือยังค่ะสรุปแล้วเขาเฮ็ดล่างสกีไว้แล้วค่ะบ่แน่มืออื่นเด้อค่ะสิมาเล่นสกีเบิ่งค่ะนี่ล่ะค่ะป้ายสุดท้ายของรถไฟค่ะรถไฟฟ้าพ่อเขามาจอดอยู่คนที่เล่นสกีคนที่ไปย่างหรือว่าเล่นสกีแบบเฮือนเวหาเขาเอิ้นลงจากเขาก็มีคือกันตรงนั้นย่างไปทางนั้นค่ะหรือว่าลงอีกป่าก่อนนะนี่ก็ได้ค่ะทางนี้ก็เป็นสกีที่ว่าเล่นย่างในป่าค่ะสำหรับคนที่บ่ได้เล่นสกีก็สิลงอีกทางนึงเด้อค่ะย่างลงไปค่ะไปค่ะเพชรเอาผับสวยๆมาฝากเห็นบ่ค่ะความสุขสดชื่นของอาป่าค่ะมีความสวยงามค่ะถึงเพชรมาคนเดียวเพชรก็บ่หยาดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าความสวยของธรรมชาติเป็นเหตุค่ะเป็นจังได๋ค่ะพ่อหอมปากหอมคอแม่นบ่ค่ะว่ามันงามขนาดใดหิมะอยู่ในทะเลโว้ยบ่แม่นล่ะเนาะหิมะอยู่ในป่านอร์เวย์เด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าสิเป็นหยังก็ติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ